วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 8:30 ทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอาหารจานเดียวมาฝากวันนี้วันจุดแล้วคุณผู้ชมนะเดี๋ยวลูกเต้าตื่นมาก็คงจะหิวกระจองงอแงเตรียมไว้เลยดีไหมบะหมี่ทอดกรอบราดหน้าผงกะหรี่คุณผู้ชมครับตำรับบะหมี่ทอดกรอบเนี่ยถ้าทำกับน้ำราดหน้าธรรมดาก็อาจจะดูธรรมดาธรรมดาจริงๆนะแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำราดหน้าผงกะหรี่ด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีในการทำนะคุณผู้ชมน้ำราดหน้าของอาจารย์หอมกลิ่นผงกะหรี่มากเลยครับตำรับบะหมี่กรอบราดหน้าผงกะหรี่เนี่ยมันก็ต้องทอดหมี่ให้กรอบก่อนนะคุณผู้ชมเรื่องน้ำมันที่จะต้องทอดให้กรอบก็สำคัญคุณผู้ชมต้องเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจครับคุณผู้ชมใส่อุ่นไว้เลยส่วนบะหมี่ก็เลือกบะหมี่ไข่เจ้าที่ตัวเองชอบเนี่ยคุณผู้ชมแน่ใจว่าน้ำมันร้อนแล้วก็ตัดใจโกยหมี่ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการตะล่อมให้เข้าหากันเป็นแพรๆไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะกระจัดกระจายคุณผู้ชมนี่โกยติดๆกันไว้นี่แบบนี้ระวังละเพราะหมี่พวกนี้จะเหลืองเร็วมากนี่แหละแค่นี้ใช้ได้แล้วอย่าลืมว่าตักขึ้นมาก็ยังเหลืองต่ออีกสีจะคล้ำอีกนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเรามาทำราดหน้าผงกะหรี่กันนะครับก็คงต้องบอกคุณผู้ชมว่าได้เตรียมกระทะเห็นไหมคุณผู้ชมไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายมาวางเลยเป็นกระทะจีนเพราะทรงโค้งแบบนี้ที่ต้องเลือกใช้แบบนี้เพราะอะไรคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเหตุผลส่วนตัวนะเพราะเป็นคนรักคำว่าสุขภาพมากทีเดียวสแตนเลสสตีลเนี่ยแน่นอนที่สุดมันจะไม่เก็บคราบไม่เก็บกลิ่นล้างทำความสะอาดง่ายและเทคโนโลยีในการผลิตนี่ดูสิ3ชั้นกระจายความร้อนเป็นเยี่ยมเลยคุณผู้ชมนี่เขาด้ามไม้สักนะใครไม่ชอบด้ามไม้สักเขามีด้ามแมกกาไลด์ด้วยนะคุณผู้ชมสีดำๆจับถนัดมือมากเอาล่ะได้อุปกรณ์คู่ใจเสร็จเรียบร้อยก็ลงมือผัดเลยถ้าผัดก็ต้องเป็นถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ไปน้อยหนึ่งไม่ต้องเยอะขออนุญาตใส่ผักลงไปก่อนนะคุณผู้ชมนะตายดอกกระหล่ำดอกเบลเบล่าแบบนี้ยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมก็คงจะแบบสุกช้าเห็ดฟางเหรอเอาก็ใส่ลงไปแครอทเอกอู้ตายแครอทก็สดข้าวโพดเดี๋ยวใส่ทีหลังนะดอกข้าวโพดอ่อนนี่สุกเร็วใส่ไปเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ติดกระทะคล่องแคล่วว่องไวสามารถใช้ตะหลิวนี่ช้อนไปกระช้อนมาอุ้ยตกใจไหมแล้วค่ะยกสิคะคุณผู้ชมค่ะมันมีด้ามด้วยเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วพอผักเริ่มสุกเริ่มสะดุ้งซีฟู้ดปลาดามีที่ซื้อมาใส่ลงไปเลยค่ะร่ำรวยตามฐานะสแกลล็อปค่ะตัวละ500ตัวละ 1,000 กุ้งมังกรกระนำไปค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าได้ยั้งค่ะรวยแล้วนะคะใส่ได้เลยค่ะพอลงซีฟู้ดลงไปเสร็จคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตใส่น้ำซุปลงไปเลยแค่นี้พอไม่ต้องเยอะแค่นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วความเป็นผงกะหรี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อย่างเดียวจะได้ไม่ต้องปรุงเยอะใช้ซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ปลาโลโบใช้ซองนี้แหละโกยใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมนี่ปึ๊บเห็นไหมจะได้สีสันสวยรสชาติอยู่ในซองเดียวเสร็จเลยเห็นเขาบอกว่าตำรับร้านดังอุ้ยที่เขาทำปูผัดผงกะหรี่ขายมาชิมจานนี้โอ้ยยังเรียกจานนี้ว่าแม่เลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดให้เข้ากันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งความเป็นผงกะหรี่ของเรามันก็จะเข้ากันดีวิกลิ่นมาเลยคุณผู้ชมยกนิ้วให้ค่ะสีสันก็ชนะเลิศเห็นไหมคุณผู้ชมสวยทันทีเลยนะสักครู่หนึ่งจะเดือดสิ่งที่ต้องใส่อ้อลืมไปขอโทษค่ะข้าวโพดอ่อนอู้ตายแม่มูตะคุยกับคุณผู้ชมอู้ทำกับข้าวแล้วลืมโน่นลืมนี่มูตะเมาสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปจะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าตำรับผัดผงกะหรี่ที่อร่อยรับประทานเสร็จแล้วมันอร่อยจนติดใจต้องใช้นี่เลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอน
จากผู้ผลิตเดียวกับนมโฟร์โมสนะคุณผู้ชมเพื่อเพิ่มความหอมมันนะคุณผู้ชมดูสิกล่อง1ลิตรอุ้ยหยิบสะดวกเดี๋ยวนี้อาจารย์นิสักซื้อว่าเป็นลังเป็นโหลแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่ลงไปคุณผู้ชมมันจะเพิ่มความหอมมันมันมีความเป็นครีมนะคุณผู้ชมนะดูสิเนี่ยพอเราใส่เข้าไปนะมันจะน่ากินน่ากินทันทีเลยและคุณผู้ชมครับสามารถเข้าไปติดตามชมความรู้แล้วก็สูตรอาหารเพิ่มเติมได้มากมายนะเขามีคุณผู้ชมอีกฟรีเลยที่ www.forconforprofessional.com นะครับคุณผู้ชมมาดูน้ำแกงสิว้ายตายแล้วคุณพระคุณเจ้าเป็นรัดหน้าสีสันที่ดูผู้ดีมากคุณผู้ชมมันมีความเป็นครีมหอมนะคุณผู้ชมนะแต่ความเป็นรัดหน้ามันก็จะต้องแบบเหนียวนิดนึงเอาละรัดหน้าใกล้จะสุกขออนุญาตละลายแป้งข้าวโพดใส่ไปสักนิดหนึ่งพอใกล้จะเดือดนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดหน่อยให้มันดูคลุกคลิกคลุกคลิกก็จะเป็นน้ำรัดหน้าที่ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นใช่เลยคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วของแบบนี้บะหมี่ทอดใหม่ๆก็ต้องกรอบรีบรับประทานแกงกะหรี่ตรงนี้ก็ต้องรีบรับประทานเพราะฉะนั้นมันต้องเสิร์ฟร้อนๆนะคุณผู้ชมนะนี่ตักใส่ไว้ข้างหนึ่งจะได้เหลือส่วนหนึ่งกรอบไม่ใช่อุตส่าห์ทำสักกรอบแล้วก็ราดโปะลงไปจนมันหายกรอบจะบ้าตายคุณผู้ชมหอมมากเลยคุณผู้ชมครับบะหมี่ทอดกรอบราดหน้าผงกะหรี่ตำรับนี้รับรองได้ถ้าคุณผู้ชมทำจะเป็นตำรับเด็ดประจำครอบครัวทันทีเลยนะครับ